สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่16มกราคมนะคะก็เป็นวันแรกที่พี่ออกจากบ้านไปจ่ายตลาดอะค่ะตั้งแต่หลังคริสต์มาสค่ะที่พี่ออกจากบ้านวันนี้วันแรกก็ไปซื้อของมาเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่ซื้ออะไรมาบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่อันนี้กุ้งนะคะกุ้งไม่มีหัวอันนี้กิโลละ9ยูโร90เซนค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหมูไก่แล้วก็พวกหมูสับนะคะอันนี้ทั้งหมดไปอันนี้45ยูโร36เซนค่ะอันนี้เป็นผักนะคะมีต้นหอมดอกหอมค่ะดอกหอมกำไรกี่โลพี่ซื้อมา2 กรัมแล้วก็มีอันนี้ผักกวางตุ้งฮ่องกงหรือเปล่ากวางตุ้งจีนอะไรสักอย่างค่ะผักกับเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรอย่างนี้หมดไป3ยูโร60เซนค่ะส่วนในถุงนี้นะคะทั้งหมดค่ะ8ยูโรค่ะมาดูกันว่า8ยูโรได้อะไรบ้างอันแรกก็เป็นดอกกระลำดอกกระลำอันนี้กิโลละ1ยูโร49เซนค่ะอันต่อมาก็คือหัวหัวชัยเท้านะคะหัวชัยเท้าอันนี้ก็กิโลละ1ยูโร98เซนค่ะแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวอันนี้กรัมละ1ยูโรค่ะกรัมละ1ยูโรแล้วก็มีกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีที่นี่เขาไม่ให้เลือกมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้กิโลละ1ยูโร59เซนค่ะแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้มันชื่อผักอะไรแต่ว่าเอามาทำมันเหมือนผักกาดอะไรนะภาคอีสานบ้านเราผักกาดหินอะไรนั่นนะคะอันนี้กรัมละ1ยูโร50เซนค่ะก็เลยซื้อมา2กรัมแล้วก็อันนี้ต้นหอมค่ะต้นหอมกรัมละ1ยูโรทั้งดอกหอมทั้งต้นหอมเลยแล้วก็พริกหวานพริกละคันนะคะอันนี้ซื้อมา3สีเลยสีละสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีละลูกเม็ดอันนี้กิโลกรัมละ1ยูโร98เซนค่ะเนี่ยค่ะได้ของมาเยอะเลยหมดนี้ก็หมดไป45อันนี้ประมาณ13นั้นอีก10 50 60ประมาณ60ยูโรค่ะ10ยูโรนิดๆ นะคะได้เยอะมากเลย
เยอะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอันนี้พอดีไปสายแล้วค่ะแล้วขอให้เข้าได้ทางเดียวเข้าออกทางเดียวนะคะที่ตลาดแล้วก็ต่อแถวกันนานมากเลยค่ะพอไปถึงก็ของก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่าไปตอน10โมงกว่าจะเสร็จก็ไปตอนเกือบ10โมงอะค่ะกว่าจะเสร็จก็11โมงกว่านี่เกือบเที่ยงอะเกือบจะเที่ยงเกือบ15นาทีเที่ยงเกือบไปนานมากแล้วก็ไม่ได้เลือกไปก็ชี้เลยเอาอะไรว่าโควิดมันระบาดเนาะมันแบบนี้เลยของก็แพงแล้วพอเวลาถ้ามีเศษอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเหมือนมีเศษ45ยูโร36เซนต์อย่างเงี้ยเขาก็เก็บเป็น45ยูโร50เซนต์ไปเลยคือเขาจะไม่ปัดทิ้งให้เราค่ะเขาจะเป็นปัดเพิ่มบวกเพิ่มไปแต่ก็คุ้มมากค่ะออกจากบ้านทีนึงก็ซื้อทีเดียวให้คุ้มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะเพราะว่าจะเที่ยงแล้วเริ่มหิวแล้วแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ